ช็คกระแสนายกสำรองเกมอยู่ยาว3ปอ2ปรากฏการณ์สินค้าแพงค่าครองชีพพุ่งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเปิดสมรภูมิรบในเมืองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS รายการข่าวที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับสถานการณ์ร้อนๆที่เกิดขึ้นในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมาสะท้อนผ่านมุมมองของบรรณาธิการข่าวทีมข่าวที่เกาะติดสถานการณ์นั้นๆ นะครับเรื่องของการเมืองในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าจุดสำคัญบางจุดนะครับที่จะบ่งบอกถึงว่ามันกำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้นะครับท่านผู้ชมคงจะได้ยินคำว่านายกสำรองหรือว่านายกรัฐมนตรีที่ทางพรรคการเมืองที่เคยให้การสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยทำท่าว่าจะไม่ได้เสนอชื่อของคนเดิมอาจจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรือมีคนอื่นเสริมเข้ามานะครับนายกสำรองที่ว่านี้คืออะไรและใครคือนายกสำรองนะครับคุณสวรักษ์นายกสำรองคืออะไรจริงๆตอนแรกเราคิดว่านายกสำรองเป็นคำที่หลุดออกมาครับจากจิตใต้สำนึกของลงมาลึกขนาดนั้นเลยนะปอประวิตรหรือเปล่าครับบางคนก็ตีความบอกว่านี่ไม่ใช่นี่คือคำอธิบายของพลเอกประวิตรจากคำถามที่นักข่าวถามว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพรรคการเมืองเขาเปิดชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคกันแล้วนะครับของพรรคพลังประชารัฐมีไหมพลเอกประวิตรก็ตอบทันทีเลยก็มีสิบอกไปแล้วตั้งนานไม่ได้ยินหรอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฮะถามไปถามมาแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์เจอเหตุสะดุดล่ะครับพลเอกประวิตรบอกว่ามีอยู่แล้วชื่อนายกสำรองชื่อ1ชื่อ2แล้วก็ชื่อที่3อืมพอแบบนี้ทุกคนก็บอกว่าอ้าวในจำนวน3ชื่อนี้มีชื่อพลเอกประวิตรมั้ยพลเอกประวิตรถึงกับเดินฝ่าวงล้อมออกไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีแนวโน้มว่าจะเป็นพลเอกประวิตรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดครั้งนี้เป็นพอตกบ่ายมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกสำรองนายกสำรองนี่คือสำรองเพราะเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเมืองหรือนายกสำรองในสนามเลือกตั้งซึ่งหมายถึงพรรคพลังประชารัฐต้องมี3ชื่อในสนามเลือกตั้งหรือเปล่าตอนแรกเราก็เข้าใจคิดว่าคำถามมันกำกวมคำตอบก็ไม่ชัดเจนสุดท้ายกำลังจะบอกว่านี่แหละที่พลเอกประวิตรหลุดออกมาหลุดออกมาเพราะอะไรเพราะว่าไม่กี่วันหลังจากนั้นพรรคเศรษฐกิจไทยเขาประชุมใหญ่กันหลายคนถามเหมือนกันว่าเศรษฐกิจไทยมีนายกในบัญชีรายชื่อไหมเศรษฐกิจไทยบอกมีแต่จะเปิดในเวลาที่เหมาะสมแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจไทยจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับคำถามนี้ถูกโยนออกมาคำตอบนี่คือชัดเจนเลยทีเดียวมีนายกคนนอกที่ชื่อประวิตรกลายเป็นว่าเอ๊ะมันทำไมไปสอดคล้องกันแล้วก็ไปพ้องกันอีกนั่นก็คือการเปิดโต๊ะกินข้าวของพรรคเล็กกับคุณสุชาติชมกลิ่นครับทำไมต้องเปิดเพราะว่าฝ่ายค้านบอกว่าซักฟอกคราวนี้ฝ่ายค้านมีเสียงส.ส.อยู่30เสียงในรัฐบาลที่จะมาร่วมโหวตล้มนายกรัฐมนตรีแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคราวนี้แหละจะเป็นนายกสำรองหรือนายกคนนอกมันคือคนคนเดียวกันกำลังผนวกรวมกันละแล้วถ้าไปดูเรื่องของการซักฟอกเวทีซักฟอกก็บอกว่านี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วล่ะ
หลังวันที่22พฤษภาคมเปิดสภามาพิจารณากฎหมายลูกเสร็จต้องให้เสร็จนะคะเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินทางการเมืองจะได้มีกฎหมายรองรับการจัดการเลือกตั้งแล้วถ้ากฎหมายงบเสร็จอีกก็ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานทางการเมืองนำไปสู่การเลือกตั้งได้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินทางการเมืองนี่คนก็มองกันแต่ถ้ามองย้อนกลับไปช่วงเทศกาลสงกรานต์สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมมีเขาบางคนบอกว่าเกี่ยวบางคนบอกว่าเป็นแค่จิ๊กซอทางการเมืองที่เกี่ยวนั่นก็คือบิ๊กดีลของบิ๊กป้อมที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วมีการเจรจากันเกิดขึ้นไหมเขาไปถามมีคนไปถามก็บอกว่าไปเจออดีตนายกทักษิณหรือเปล่าใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่เจอใช่ที่เราบอกว่าอํากันแต่ไม่ขำเขาถามถึงคุณด้วยเนี่ยค่ะคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปถามอุ๊งอิ๊งแพทองธารเขาบอกว่าเขาอยู่กับพ่อมาโดยตลอดครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าพ่อเจอหรือพ่อไม่ได้เจอครับแต่บอกว่าสงการอยู่กับพ่อเห็นบิ๊กป้อมหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกครับไปถามฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็คุยขึ้นมาทันทีว่ามีอยู่30เสียงโหวตล้มนายกแต่ไม่ได้ตอบคำถามเหมือนกันครับไปถามบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมบอกว่าไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปี2548แล้วนะครับแต่ว่าเขาลางทางการเมืองจิ๊กซอทางการเมืองมันกำลังต่อกันแล้วทำให้เห็นภาพนั้นเกิดขึ้นครับที่คุณสวรักษ์เล่าให้เราฟังอย่างละเอียดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าคุณสวรักษ์เอ่ยชื่อถึงพลเอกประวิตรแล้วก็มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งคือพรรคเศรษฐกิจไทยที่บอกว่าจะเสนอพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรที่อยู่อีกพรรคหนึ่งไม่ใช่เหรอเศรษฐกิจไทยเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็พลังประชารัฐเป็นอีกส่วนหนึ่งครับแต่พลเอกประวิตรก็พูดมาโดยตลอดว่าเศรษฐกิจไทยคือพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลก็ของผมทั้งนั้นครับคือพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลครับพลเอกวิตรก็พูดชัดเจนว่าสนับสนุนรัฐบาลครับแต่นั่นต้องยึดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักฝ่ายค้านพูดว่ามี30เสียงในรัฐบาลโหวตร่วมกับฝ่ายค้านเพ่งเล็งไปทันทีเลยคือเศรษฐกิจไทยประมาณ16เสียง16เสียงที่โหวตได้เพ่งเล็งไปทันทีเลยที่พรรคการเมืองขนาดเล็ก15เสียงแล้วทั้ง2ส่วนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีการเคลื่อนไหวกันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเปิดสภามาแล้วบอกว่ายึดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าในเวทีซักฟอกผลประโยชน์ของประชาชนคืออะไรสำหรับ2 ส่วนนี้ที่จะลงมติฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายไปอยู่ที่นายกบิ๊กตู่เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับแน่นอนนะครับในผ่านมาก็ชักไม่ค่อยเห็นนะก่อนหน้านี้ก็คือลงไปพื้นที่ไปภาคใต้โอ้มีคนพี่น้องชาวใต้นี่ให้การต้อนรับอย่างดีดูพลเอกประยุทธ์อารมณ์ดีเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็มีสงกรานต์นะที่มีป้ายของพลเอกประวิตรอยู่เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าทั้งสองคนนี่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะให้ตัวเองเป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้นปรากฏการณ์นี้คุณสวรักษ์มองว่ามันสะท้อนอะไรจริงๆเราก็เคยพูดคุยกันว่าสองปอเนี่ยเขาแยกกันเดินหรือว่าเขาจะแตกกันจริงๆครับแต่พอมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ต้องไปตรวจสอบข้อมูลในส่วนของทีมที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับหรือแม้แต่ทีมที่อยู่ในสายทหารครับเขาก็ยืนยันว่าสองคนนี้ยังรักกันดีครับแต่ว่าในทางการเมืองก็อาจจะมีบ้างที่เป็นการแสดงเพื่อยุทธศาสตร์ทางการเมืองแต่พอเช็คไปที่คนใกล้ชิดครับเขาก็เรียกกันว่าคนใกล้ชิดของสองคนนี้กำลังงัดข้อกันอยู่ในภายใต้การงัดข้อนี้มีคำยอมรับออกมาว่าในฝ่ายของพลเอกประยุทธ์ก็มีส่วนหนึ่งที่ถอดใจอยู่บ้างและเรื่องของนายกคนนอกนายกสำรองที่เกิดขึ้นนี้เราก็ตรวจสอบเหมือนกันตรวจสอบกับทั้งพรรคการเมืองและนักวิชาการนักวิชาการบอกว่ามันเกิดขึ้นยากเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองแล้วจะให้มีนายกคนนอกที่เป็นพี่ขึ้นมา uh-huh. นั่งแทนน้องแต่พอไปคุยกับภาคประชาชนมีอยู่คนหนึ่งที่พูดและอยู่ในกระแสตอนนี้นั่นก็คือคุณอดุลเขียวบริบูรณ์เขาพูดไว้ชัดเจนมากเลยทีเดียวถ้าฟังเสียงกันแล้วก็ถือว่าเป็นไปได้อยู่เหมือนกันแล้วถ้าบอกว่านี่คือการปล่อยข่าวเพื่อให้มองเห็นความแตกแยก
ของ2ปก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอีก22วันนอกจากเราจะลุ้นกันในเวทีเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วเรายังต้องลุ้นกันอีกแล้วค่ะว่า22วันนับจากนี้ไปเปิดสภาไปแล้วสภาจะทำให้การเมืองร้อนแรงมากน้อยแค่ไหนแต่ในภาวะแบบนี้การซักฟอกจะถูกจับตามองมากที่สุด1ซักฟอกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือการติดตามถ่วงดุลระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะแต่ถ้ามันไปจบลงบทสรุปไปลงที่ดีลทางการเมืองแล้วกลายเป็นข้อตกลงทางการเมืองหมายความว่าซักฟอกจะไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นเลยงั้นหรือ อันนี้ก็ต้องตั้งเป็นคำถามเอาไว้แต่ว่าในส่วนหนึ่งก็มีเสียงสะท้อนออกมาเหมือนกันว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงในแบบที่เป็นดีลทางการเมืองของบิ๊กป้อมจริงๆอายุของสภาที่เหลืออยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้มันขยับไปสู่ความปกติให้มากที่สุดลดปัญหาให้เหลือน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่หลายคนกำลังมองอยู่นั่นเลยกลายเป็นเรื่องของดีลทางการเมืองระหว่างเพื่อไทยระหว่างคุณทักษิณระหว่าง3ปเกิดขึ้นครับถ้าจะบอกว่าเราจะต้องมาวางฉากทัดกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาละถ้าเกิดในแง่ที่มองในแง่ของสิ่งที่มันแย่ที่สุดที่มันเกิดขึ้นนะครับสำหรับรัฐบาลอาจจะเป็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วปรากฏว่าโอ้ไม่ผ่านหมายถึงด้วยอุบัติเหตุหรือด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นตามมานักวิชาการที่เราบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วมีปัจจัยของบุคคลทั้งสองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนั่นหมายถึงว่าไม่มีทางเลยที่สภาจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วบทสรุปของการลงมติไม่ไว้วางใจจะทำให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจลาออกเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเลือกยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วถามว่าถ้าจะต้องพยุงรัฐบาลนี้เอาไว้โดยภายใต้พรรคร่วมรัฐบาลที่เหมือนเดิมการโหวตนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลพูดออกมาชัดว่า260เสียงที่เคยคุยเอาไว้ไม่มีกั๊กค่ะจำเป็นจะต้องโหวตแล้วพยุงรัฐบาลนี้ให้เดินหน้าไปให้ครบเทอม อันนี้คือการเปิดใจที่ดีที่สุดแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินทางการเมืองเกิดขึ้นจริงๆนั่นหมายความว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องผ่านจากในระบบก่อนในระบบก็หมายถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีที่เสนออยู่ในพรรคการเมืองต่างๆยังเหลือใครอยู่เราก็เคยคุยกันมาโดยตลอดคนบุคคลเหล่านั้นก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถามว่าถึงช่วงเวลานั้นจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกรัฐธรรมนูญเปิดทางเอาไว้นั่นก็คือ272วรรค2ครับกึ่งหนึ่งต้องทำหนังสือลงชื่อแล้วเสนอต่อประธานสภาเพื่อเปิดให้รัฐสภาโหวตแล้วต้องได้เสียง2ใน3ครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เสนอชื่อนายกคนนอกได้คนอื่นที่ไม่ใช่เขาเสนอไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณอภิสิทธิ์คุณอนุทินคุณสุดารัตน์คุณอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาคนอื่นได้ค่ะตาม272วรรค2ค่ะเลือกคนนอกได้แน่นอนว่าก็ต้องมีนายกคนนอกจากพรรคเศรษฐกิจไทยมานั่นก็คือชื่อของพลเอกประวิตรแต่นั่นหมายความว่าต้องใช้เสียงมากนะคะใช้เสียงมากจากรัฐสภาเลยทีเดียวนั่นก็คือ362เสียงค่ะแล้วถ้าจะโหวตเลือกนายกกันจริงๆต้องใช้ทั้งหมด501เสียงมากกว่านั้นนะคะ502เสียงก็ถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องทำตามรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยก็ถือว่าไม่ง่ายนะคะนายกคนนอกก็ต้องเลือกกันด้วยเงื่อนไขที่ยากพอสมควรครับก็มองได้อย่างที่คุณสวรักษ์ว่าเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนละคนแต่ขั้วเดียวกันค่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะไม่ใช่แน่นอนคงไม่ใช่มีใครแบบคนละคนและคนละขั้วเพราะว่ามันจะมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณสวรักษ์ครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยคำว่าค่าครองชีพสูงขึ้นสินค้าแพงขึ้นซึ่งได้รับรู้กันมาก่อนหน้านี้เป็นเวลาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับในช่วงสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าหลากหลายสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคนั้นเนี่ยพากันขึ้นราคาจนสัมผัสได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเรากำลังเกาะติดเรื่องนี้เพื่อที่จะพยายามมองดูว่ามาตรการใดที่จะมาเยียวยาสถานการณ์ที่ว่านี้นะครับผลพวงจากสงครามรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นซึ่งหมายถึงน้ำมันต่างๆที่ใช้ในเครื่องยนต์กลไกในประเทศของเราก็ราคาสูงขึ้นด้วยปุ๋ยก็แพงนะครับอาหารสัตว์ก็แพงขึ้นทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของค่าครองชีพที่จะพุ่งสูงขึ้นแล้วค่าครองชีพที่ว่าพุ่งสูงขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างที่เราสัมผัสได้อย่างชัดเจนคุณพิมพ์พิมลไปติดตามเรื่องนี้มานะครับเราก็จะมาเล่าให้เราฟังแล้วครับว่าอะไรบ้างนะครับถ้าปรากฏการณ์นะครับในฐานะที่คนทำข่าวเนี่ยนะครับไปที่ไหนคนก็บอกว่าของแพงของแพงอยู่แน่นอนนะครับและสิ่งที่คุณพิมพ์พิมลสัมผัสมาในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่ดูว่ามันชัดขึ้นมันหนักขึ้นอ่ะมันแพงทุกอย่างเลยค่ะมันแพงทุกอย่างเลยค่ะเท่าที่ได้ฟังมาได้ไปศึกษามานะคะครับคือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เป็นกรณีถกเถียงกันอย่างกรณีของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยครับอันนี้ชัดเจนหน่อยก็เป็นตัวชี้วัดเลยนะฮะทุกคนจะพยายามจะบอกว่าไม่ควรขึ้นราคาอย่างเช่นกรมการค้าภายในก็จะบอกว่าไม่นะไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นนะยังไงก็ยังขอเป็นซองธรรมดาซองละ6บาทอันที่เขาขออนุมัติขึ้นน่ะคือแบบบิ๊กแพ็คก็คือซองใหญ่8บาทเป็น10บาทขึ้นไป2บาทอันนั้นสำหรับพิเศษไม่ใช่เป็นตัวปกติที่เป็นรถที่เป็นยอดนิยมก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าขึ้นราคาส่งราคาปลีกไม่ขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยจะขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะอันนั้นเป็นคนละไซส์คนละขนาดกันนะคะแต่ว่าเดิมเนี่ยก็คือขึ้นราคาส่งแต่ไม่ยอมให้มาถึงมือผู้บริโภคแล้วปรับราคาขึ้นครับก็คือให้กำไรของผู้ค้าส่งเนี่ยลดลงเล็กน้อยก็อย่างนั้นนะคะแต่ถ้ามาพิจารณาดูสิคะส่วนใหญ่วัตถุดิบที่ใช้คือแป้งสาลีแป้งสาลีนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะว่าราคามันขึ้นเป็น2เท่า3เท่ามาแล้วนะคะน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มขึ้นมาประมาณ19บาทตอนนี้โอ้โห3เท่าอะค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะแพ็คเกจจิ้งค่ะคุณก่อเขตถ้าจะดูแพ็คเกจจิ้งพลาสติกที่เป็นลักษณะฟิล์มใช้หลายชั้นนะคะคล้ายๆซองพวกขนมขบเคี้ยวหรือซองแม้กระทั่งซองบะหมี่สำเร็จรูปนี่แหละซองตัวนี้แล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์ที่เป็นซ้อนอยู่ข้างในค่ะที่เป็นสีเงินๆนะคะคแล้วก็ซองของเครื่องปรุงและในเครื่องปรุงมีอะไรมีน้ำมันคือทุกอย่างมันขึ้นหมดอะค่ะคือถ้าจะพิจารณาต้นทุนแค่มาม่าซองเดียวเนี่ยมันก็สามารถพูดได้แล้วว่ามันขึ้นทุกอย่างในนั้นแล้วแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์พยายามจะบอกว่าห้ามขึ้นก็ต้องมาคุยกันถกกันไปถกกันมาเนี่ยแหละค่ะจนข้อสรุปเนี่ย ก็ว่ากันไปแต่มันก็จะดูฝืนนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถขึ้นราคาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันทุกอย่างมันขึ้นนะคะเอาละของที่ใกล้ตัวของที่บอกว่าจำเป็นที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดสำหรับคนที่มีรายได้น้อยๆก็พึ่งพาเนี่ยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยยังไงก็ขึ้นราคาใช่ไหมครับเอาละครับแล้วอย่างอื่นล่ะน้ำมันที่เครื่องยนต์กลไกอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับมันคงจะเห็นอยู่แล้วเนี่ยแต่คงจะมีคำถามว่าแล้วจะเริ่มเยียวยาจากตรงไหนถามอันนี้ยากจริงๆนะคะเพราะว่าแต่จะเอาตัวรอดไปแต่ละวันเนี่ยสมมติว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างเราต้องบริโภคอะไรบ้างต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยมันมีแต่ควักเพิ่มทางนั้นเลยนะคะอย่างแม้แต่ที่มีข่าวว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นลูกชิ้นเจ้าดังนะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาแล้วมีปัญหาว่าปลาเนี่ยมีน้อยราคาแพงไม่ได้คุณภาพเขาก็ขอปิดบางสาขาไปอะไรนะคะอันนั้นมันก็มีส่วนที่ไปเกี่ยวโยงกับราคาน้ำมันด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมันในการประมงเนี่ยปลาพวกเนี้ยหานอกหน้าน้ำนะคะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ใช้ก็คือเรียกว่าน้ำมันเขียวไม่มีแกนเก็บกองทุนน้ำมันไม่มีภาษีสรรพสามิตรเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเขียวขึ้นตามราคาตลาดโลกค่ะครับซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าทะลุ30กว่าบาทครับหมายความว่า
เรือประมงที่จะออกหาปลาเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าต้องคุ้มนะออกครั้งนึงต้องคุ้มถ้าเสีย 30,000 แล้วกลับได้กลับมา 20,000 จะออกไปทำไมเพราะฉะนั้นเรือก็จอดแน่นิ่งอยู่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนปัจจัยส่วนหนึ่งก็ทำให้วัตถุดิบที่เป็นปลาสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยก็ขาดมีน้อยลงน้อยลงไม่ได้ก็ดีมากสภาความอุปสงค์อุปทานก็ชัดเจนแล้วครับค่ะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแค่เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้มีปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นเรื่องของฤดูกาลเรื่องของมรสุมอะไรก็อันนั้นก็ว่าไปแต่อันนี้พยายามจะบอกว่ามันมีส่วนเหมือนกันนะกับการที่สินค้าต่างๆมีราคาขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันและน้ำมันที่เราเจอวันนี้ก็คือ1พฤษภาคมน้ำมันดีเซลขึ้นลิตรละ2บาทเป็นการค่อยๆทยอยปรับขึ้นอันนี้เป็นนโยบายที่ประกาศไปแล้วนะคะเพราะว่าประกาศเป็นขึ้นฮวบฮาบเดี๋ยวจะสะเทือนใช่ไหมเดี๋ยวจะช็อคก็ค่อยๆขึ้นแต่ที่แน่ๆคือมันจะขึ้นมากกว่า2บาทแน่นอนก็ไม่ได้บอกว่าแน่นอนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันลดลงก็จะพิจารณาลดนะถ้ามันไม่ลดก็จะค่อยๆขึ้นถ้าขึ้นเนี่ยมาแบ่งกันคนละครึ่งนะขึ้นบาทนึงก็แบ่งกันคนละ50สตางค์นะว่าอย่างนั้นนะคะแนวโน้มจะไปถึงสักกี่บาทอุ้ยตอบยากมากค่ะยากมากเขาบอกไปถึง35หรือ40เลยนะถึงไหมคือจริงๆแล้วทุกวันนี้นะคะถ้าเอาข้อมูลล่าสุดเลยเนี่ยรัฐใช้กองทุนน้ำมันไปอุ้มกลุ่มดีเซล10บาท89สตางค์นี่คือข้อมูลของวันที่29เมษายนนะคะ10บาท89สตางค์ต่อลิตรนะคะนั่นแปลว่าถ้าปล่อยทันทีเลยก็คือ40บาท90สตางค์10บาทกว่าก็ต้องมาบวกเป็นราคาที่ผู้ใช้รถจะต้องจ่ายละหารครึ่งก็จะกลายเป็น36 บาทนั่นนะคะแต่ทีนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยปื่นตนกกันไปหมดนะคะก็มาใช้วิธีแบบทยอยแบบนี้แล้วก็ค่อยๆมอนิเตอร์ไปทุกๆ7วันว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนกับการขึ้นหรือลงกองทุนนี้ก็ล่อยรอนะใช่ไหมตอนนี้ติดลบไป 56,000 กว่าล้านนะคะครับค่ะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีเงินที่จะมาใส่ตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนทั้งที่มีมติไปแล้วว่าสามารถกู้ยืมเงินได้ 20,000 ล้านบาทค่ะฟังคุณพิมพ์พิมลเล่าให้เราฟังเนี่ยไม่มีข่าวดีเลยนะฮะในวิกฤตนี้มันมีโอกาสอะไรไหมหรือมีอะไรไหมที่แบบบางที่เขายังไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของปุ๋ยอาหารสัตว์นะถึงเราจะพูดเรื่องปุ๋ยนะคะครับแต่ว่าคนที่ยังโอเคอยู่คือชาวสวนปาล์มคุณก่อเกียรติยันต์ชาวสวนปาล์มราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยปาล์มแพงจนกระทั่งไม่ต้องชดเชยนะคะครับก็แปลว่าไม่ต้องเอาเงินภาครัฐไปเพิ่มเติมให้เขาตามโครงการประกันรายได้นะคะครับแล้วราคาน้ำมันปาล์มนี่ก็แพงเหลือเกินน้ำมันปาล์มบริโภคเนี่ยบางที่ขายขวดละ1ลิตรเนี่ย70บาทก็มีนะ60บาทปลายๆอะไรเงี้ยค่ะครับแต่ทีนี้กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าอ้าวก็ให้เกษตรกรได้บ้างผู้บริโภครับไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะน้ำมันปาล์มเนี่ยมันไปโยงกับเรื่องของตลาดโลกและสงครามยูเครนด้วยนะคะจริงๆโยงยงก็คือในยูเครนเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตทานตะวันรายใหญ่ของโลกค่ะทีนี้น้ำมันพืชเนี่ยเวลาถ้ามันมีปัญหาในตลาดโลกมันจะมีความทดแทนกันเนี่ยค่ะพอน้ำมันทานตะวันซึ่งเป็นน้ำมันอันดับ4ของโลกน้ำมันอันดับ1คือน้ำมันปาล์มหายไปเนี่ยค่ะมันก็ทำให้มีความต้องการน้ำมันชนิดอื่นมากขึ้นจนกระทั่งแม้แต่อินโดนีเซียห้ามส่งออกแต่อันนี้อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงเราไม่ทราบในประเทศนะคะแต่ว่าพอออกสถานการณ์แบบนี้ราคาก็ยิ่งแพงขึ้นไปใหญ่อะค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าโอ้งงว่าตอนนี้ผลผลิตปาล์มออกเยอะแต่ราคากลับสูงลิ่วมันสวนทางกับสถานการณ์ถ้าจะบอกว่าดีมาหรือซัพพลายเลยค่ะมันไม่ใช่ไปแล้วเพราะว่าราคาตลาดโลกมันสูงขึ้นไปแล้วแล้วก็อินโดนีเซียไม่สามารถที่จะไปกำหนดตัวราคาน้ำมันปาล์มได้ด้วยนะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกก็กำหนดไม่ได้เพราะว่าเนี่ยแหละค่ะน้ำมันชนิดอื่นมันขาดมันก็ทำให้ต้องการน้ำมันอย่างอื่นมาแทนแบบนี้ค่ะผมจะมักจะตั้งประเด็นตั้งคำถามทีมข่าวที่เกาะติดเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจว่าแล้วรัฐบาลเขาเตรียมอะไรที่จะรับมือกับตรงนี้รับได้หรือเปล่านึกหลายคนก็ตอบตรงๆกันว่าก็คงไม่ง่ายแล้วก็มองไม่เห็นสักเท่าไหร่แต่วันนี้อยากจะถามคุณพิมพ์พิมพ์ว่าแล้วคนไทยเนี่ยจะต้องควรจะต้องทำยังไงครับควรจะต้องรับรู้อะไรเอาแล้วก็ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็บอกก็ต้องประหยัดสิเนี่ยนะครับมันมีคำตอบอื่นไหม
มันมีค่ะคำตอบอื่นก็คือการที่เยียวยาในเฉพาะกลุ่มเฉพาะรายที่ไม่ไหวจริงๆ คือถ้าอย่างคุณก่อเคสหรือว่าท่านผู้ชมที่ยังมีรายได้เป็นปกติก็จำเป็นต้องจ่ายมากขึ้นแต่เรายังมีเงินที่จะจ่ายแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่มีรายได้มีปัญหา รัฐบาลก็ใส่เข้าไปก็อย่างเช่นอย่างกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่เพิ่งจะมีมติให้เพิ่มเงินเบี้ยผู้สูงอายุไป100ถึง250บาทเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยหรือไฟฟ้าที่มาตรการยังไม่ชัดเจนนะคะว่าตกลงแล้วจะช่วยกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยยังไงแต่ว่าช่วยแน่ล่ะแต่ช่วยแบบไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่มันต้องมีเป็นเฉพาะกลุ่มแบบนี้เพราะว่าทรัพยากรเราก็มีจำกัดนะคะถ้าจะช่วยแบบหวานเหมือนทุกครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับตอนนี้ค่ะครับเราผ่านโควิดวิกฤตมานะครับช่วงปี2ปีที่มาตอนนั้นก็มีประเด็นแบบนี้แหละโอ้โหมันก็มีปัญหาเยอะมากเลยนะครับร้านรวงเปิดไม่ได้ก็มีปัญหาเยอะแยะรัฐบาลก็อัดเงินเข้ามาจะดูเหมือนว่าอัดแบบแผ่กระจายเต็มไปทั่วหมดเลยจนถึงตอนนี้นี่คุณพี่มนต์เล่าเนี่ยคราวนี้จะเริ่มเป็นกลุ่มแล้วเหรอโอ้จำเป็นนะคะจริงๆต้องเป็นกลุ่มมาตั้งนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอาจจะเป็นสถานการณ์ว่าโควิดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันรุนแรงขนาดไหนมันน่ากลัวขนาดไหนเรายังรับมือไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ให้ไปทั้งหมดก่อนนะคะเพราะคิดว่าทุกคนเดือดร้อนทุกคนกลัวแต่พอตอนนี้เราเข้าใจละเข้าใจที่จะต้องอยู่กับโรคแบบนี้ละเข้าใจวิธีการละแต่บังเอิญก็มีสงครามขึ้นมาอีกที่มาทำเป็นปัจจัยแทรกอีกที่มาซ้ำเติมอีกแต่ก็ต้องไปดูเฉพาะว่าสินค้าแต่ละอย่างใครที่ได้รับผลกระทบบ้างใครที่เดือดร้อนบ้างแล้วก็ไปใส่เฉพาะจุดตรงนั้นถ้าอย่างโอ้นี่เราอยู่เมืองไทยนะคะเรายังมีคนช่วยเหลือนะอย่างที่เกาหลีค่ะคุณก่อเขตไก่ทอดเกาหลีค่ะน้ำมันปาล์มพอแพงขึ้นแล้วทีนี้เขาปกติเนี่ยเกาหลีเขานำเข้าน้ำมันปาล์มเนี่ยส่วนใหญ่เกิน 50% มาจากอินโดนีเซียอีกส่วนนึงมาจากมาเลเซียพอมาอินโดไม่เอานำเข้าปั๊บนะคะไม่ให้นำเข้าไม่ให้ส่งออกปั๊บไก่ย่างเกาหลีแพงขึ้นเลยค่ะน้ำมันปาล์มที่นู่นเนี่ยแพงขึ้น2เท่าครับอ๋ออันนี้เขาก็ยังไม่ได้เรียกร้องนะคะว่าจะต้องมาเยียวยาเรื่องของไก่ทอดเกาหลีด้วยหรือเปล่าแต่เราเนี่ยก็จำเป็นต้องเยียวยานะคือถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นสำหรับกลุ่มที่ไม่ไหวจริงๆแล้วก็มีโอกาสจะไม่รอดในวิกฤตนี้เพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูสถานการณ์เงินเฟ้อปกติแล้วถ้าเงินเฟ้อสูงเนี่ยมันมักจะเกิดจากเศรษฐกิจดีมีคนมีกำลังซื้อคนอยากได้ของของก็เลยราคาแพงขึ้นมาแต่ตอนนี้คนไม่มีเงินแต่ของมันแพงขึ้นมาด้วยต้นทุนที่มันแพงขึ้นมาจริงๆเกิดวิกฤตจากวิกฤตสงครามด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบสภาพของเศรษฐกิจมันต่างกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณก่อเขตบอกว่าถ้าง่ายที่สุดก็นั่นแหละค่ะประหยัดพยายามดูแลตัวเองกันก่อนอันนี้คือดูแลตัวเองกันก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าภาครัฐเขามีส่วนไหนเพิ่มเติมเข้ามาก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเป็นเฉพาะส่วนไปครับภาครัฐที่จะมาช่วยจะมาอุดหนุนอะไรก็ใช้สตางค์ใช้งบประมาณทั้งนั้นนะครับเพราะประมาณก็ใช้ไปไม่น้อยแล้วนะใช้เยอะมากๆในช่วงโควิดมาเจอตรงนี้อีกนะครับเราก็จะต้องหาเงินมาใช้ได้ขนาดไหนเอาละครับวันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะแต่คุณพิมลจะต้องค่อยๆติดตามต่อนะครับว่าแล้วรัฐบาลจะมียังไงมันต้องลงท้ายแบบนี้นะครับเพราะรัฐบาลก็มีหน้าที่บริหารประเทศแล้วยามวิกฤตแบบนี้ก็จะต้องดูว่าเขาจะหาทางออกได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้ขอบคุณคุณพิมลครับเหตุระเบิดที่เมืองเมียววดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ที่เราจะต้องให้ความสนใจกับสถานการณ์นี้เป็นพิเศษก็มีอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือว่าเหตุระเบิดที่ว่านี้นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเป็นพื้นที่เมืองในชุมชนในตลาดเลยและเหตุระเบิดที่ว่านี้เรียกได้ว่าเป็นคาร์บอมคือเอาระเบิดไปไว้อยู่ในรถยนต์แล้วก็ไปจุดระเบิดทำให้เกิดความเสียหายนะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูกันละครับว่าความไม่เป็นเอกภาพความขัดแย้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นจะส่งผลกระทบมายังประเทศของเราหรือไม่
เราจะไปวิเคราะห์สถานการณ์นี้กันกับคุณสมจิตรุ่งจำรัดรัศมีนะครับเป็นผู้สื่อข่าวของไทย PBS อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณสมจิตอยู่กับผมในขณะนี้แล้วนะครับคุณสมจิตครับถ้าจะบอกว่าสถานการณ์ณขณะนี้คุณสมจิตประเมินว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้านเมียวดีด้านแม่สอดณขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนของความรุนแรงครับก็ถือว่ารุนแรงมากนะครับมากขึ้นคำว่าคาร์บอมเนี่ยมันเป็นการใช้ครั้งแรกของในรัฐกะเหรี่ยงนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันสะท้อนถึงแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการระเบิดที่เกิดขึ้นณด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีมันอาจจะขยายไปยังพื้นที่ชั้นในของเมียนมาด้วยนะครับครับขณะเดียวกันมันก็ส่งผลกระทบต่อทางด้านประเทศไทยในแง่ของความน่าวิตกจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ตามหรือว่าพ่อค้านักธุรกิจที่ส่งสินค้าไปเมียนมาเนี่ยต้องคิดหนักกันครับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับคุณสมศิษย์ครับปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ชั้นในนะครับก็จะต้องมีการควบคุมกันอย่างแน่นหนานะครับคงจะไม่ใช่ง่ายๆที่ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาจะปฏิบัติการอะไรแบบนี้ได้อย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลพม่าเขาถึงสามารถปฏิบัติการอย่างนี้ได้นะครับครับมันส่วนหนึ่งมันก็มาจากการได้รับการสนับสนุนจากมวลชนด้วยมวลชนในที่นี้หมายถึงว่าประชาชนพม่าเนี่ยประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารซึ่งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารมาเนี่ยการปฏิบัติการใดๆของฝ่ายต่อต้านเนี่ยส่วนมากจะได้รับความร่วมมือจากราษฎรได้รับความร่วมมือจากประชาชนครับก็เลยทำได้นะครับปกติทีนี้มีใครประกาศความรับผิดชอบหรือยังครับว่าเป็นฝีมือของใครถ้าบอกเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับเราก็จะมักจะพบว่าเอาละครับก็เป็นกะเหรี่ยงนั่นแหละครับเป็นกองกำลังไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามกองพลไหนก็ตามนะครับก็เป็นฝ่ายกะเหรี่ยงเที่ยวนี้เป็นฝีมือของใครครับครับแน่นอนครับที่ทราบมานะครับก็คงจะเป็นกลุ่มเดิมนะครับครับคงเป็นกลุ่มของเคนยูครับซึ่งเป็นเฉพาะกองพันที่อยู่ในพื้นที่ของกองพลที่6ครับกองพลน้อยที่6และกลุ่มของ PDF นะครับครับซึ่งอันนี้ทางเมียนมาเองเค้าก็ระบุชัดเจนว่าเป็นกลุ่มนี้กระทำขึ้นมาครับครับกลุ่มที่เป็นกองกำลังที่เรียกกันว่ากองกำลัง PDF หรือพิทักษ์ประชาชนเนี่ยนะครับก็ไม่มีส่วนร่วมด้วยไหมครับแน่นอนครับแม้แต่ในรูปของสำนวนคดีเนี่ยที่เราทราบมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมียวดีเนี่ยที่ทำคดีเขาก็ระบุชัดเจนครับครับเพียงแต่ว่ากำลังหาตัวผู้กระทำผิดครับแต่เขามีการเขียนไปแล้วบันทึกไปแล้วว่าเป็นกลุ่มนี้ชัดเจนครับครับแล้วการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเขาสามารถที่จะตอบโต้หรือระงับยับยั้งอะไรได้จะมีประสิทธิภาพในการระงับยับยั้งการปฏิบัติการของทั้งเกาหลีและ PDF เนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนครับรัฐบาลเมียนมาเนี่ยทางทหารพยายามส่งทหารมาพื้นที่ชายแดนมากเลยตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้นะมีทหารเข้ามาเสริมจากส่วนกลางนี่มากครับแต่มาถึงในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะไปปราบปรามชนกลุ่มน้อยได้กับกลุ่มที่ต่อต้านได้ต้องมาป้องกันตัวเองแม้แต่อยู่ในฐานที่มั่นอยู่ในค่ายของตัวเองในค่ายทหารเนี่ยแทนที่จะเป็นฝ่ายที่เข้าไปรุกคืบเข้าไปโจมตีที่มั่นของชนกลุ่มน้อยก็กลายเป็นฝ่ายที่ตั้งรับมันเป็นแบบนี้มาตลอดและเป็นฝ่ายที่สูญเสียหลักครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็หมายความว่ากองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์หรือกองกำลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเนี่ยกำลังครองความได้เปรียบในพื้นที่แถบนั้นนะครับเอาละครับเมียวดีอยู่ตรงข้ามแม่สอดแต่แนวชายแดนเมียนมากับไทยก็ไม่ได้มีตรงนั้นจุดเดียวคุณสมศิษย์พอมีข้อมูลด้านอื่นๆไหมครับค่อนขึ้นไปทางเหนือหน่อยนี่เขาเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้เห็นสภาพแล้วครับว่าการเผชิญหน้ากันของสองฝ่ายนี่เขาเป็นอย่างไรครับทางเหนือขึ้นไปทางเหนือก็มีการสู้รบกันมีทางเมียนมาเนี่ยส่งเครื่องบินมาบอมมายิงนะครับเป็นเครื่องบินรบมายิงใส่หมู่บ้านกะเหรี่ยงซึ่งแบบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทางฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขามีมวลชน
ทําให้ฝ่ายเมียนมาเนี่ยต้องปฏิบัติการเอาเครื่องบินเนี่ยไปบอมหมู่บ้านกะเหรี่ยงครับอันนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะทางเป็นทางด้านแม่สอดตองพลที่6หรือว่าทางด้านแม่ฮ่องสอนก็มีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับครับและมีการสู้รบกันตลอดนะครับทางฝ่ายทหาร KNU เองก็สูญเสียนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับรองผบ.พล5ไป1คนนะครับหลังจากยึดที่มั่นของทหารเมียนมาได้แล้วซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำสารวินครับเดินทางจากแม่สามเลือดไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับฐานที่มั่นของทหารเมียนมาแห่งนี้ถูกยึดไปแล้วแต่ทหารเคนยูเนี่ยไม่เคลียร์เข้าไปไม่เคลียร์พื้นที่ก่อนให้เรียบร้อยก็นำรองผบ.คนนายทหารระดับรองผบ.พลเข้าไปพื้นที่ทำให้ถูกยิงเสียชีวิตอ๋อครับก็ยังมีการปฏิบัติการทางทหารของทั้งสองฝ่ายอยู่นะครับทีนี้เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยครับมันพอจะเห็นทางออกของทั้งสองฝ่ายไหมครับเขาจะพูดคุยเขาจะเจรจาหรือจะหาวิธีอะไรที่จะทำให้สถานการณ์มันไม่แย่ไปกว่านี้บ้างไหมครับครับอันดับหนึ่งนะครับระหว่างชนกลุ่มน้อยกับฝ่ายทางสภาทหารเนี่ยทหารก็มีชนกลุ่มน้อย20กลุ่มที่เขาเชิญร่วมประชุมแต่ก็มีเงื่อนไขอีกว่าจะต้องมีคนที่3ก็คืออาจจะหมายถึงบุคคลจากต่างประเทศครับเป็นตัวแทนของประเทศต่างๆที่จะต้องเข้ามาร่วมประชุมด้วยเพื่อเจรจาให้เกิดความสงบสุขให้เกิดประชาธิปไตยคือเขาเรียกร้องให้ในความเป็นประชาธิปไตยครับต้องมีบุคคลประเทศที่3ส่วนที่2เนี่ยส่วนนี้คือไม่ยอมเลยนั่นหมายถึงว่า PDF ครับกองกำลังที่มากกว่าชนกลุ่มน้อยครับเฉพาะในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงเนี่ยกองกำลังของ PDF มีประมาณ 20,000 กว่าคนอืมครับทั้งชายและหญิงนะครับครับแล้วขยาขชินมีหมดครับมีกระจายไปทั่วและในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมียนมาก็มีครับซึ่งไม่ได้ฝึกอาวุธแต่ก็เป็นสมาชิกของ PDF ครับครับอืมไม่ใช่ดังนั้นการเจรจาครับที่จะสงบศึกเนี่ยมันมีทางเดียวครับที่ผมฟังมาแล้วก็พูดคุยกับทางฝ่ายต่อต้านเนี่ยครับมันมีทางเดียวคือมินองหลายต้องคืนอำนาจให้กับองซานซูจีหรือรัฐบาลที่เขายึดอำนาจครับซึ่งมันก็ดูแล้วไม่ง่ายนะครับองซานซูจีก็เพิ่งจะถูกตัดสินนะครับในคดีที่จะต้องถูกจำคุกนะครับติดคุกแล้วก็ถูกจำกัดบริเวณเนี่ยนะครับก็เจอเป็นไม่รู้จะกี่ปีไม่รู้กี่ข้อหาแล้วเนี่ยนะครับคุณสมจิตครับถ้าจะประเมินว่าการเจรจาที่ว่านี้เนี่ยเราก็ได้ยินข่าวแบบนี้มาเยอะนะครับพยายามพูดพยายามเจรจากันแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้มีอะไรที่ดีขึ้นได้ครั้งนี้มันมีอะไรที่จะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาบ้างไหมครับจุดแตกต่างครั้งนี้นะครับก็คืออำนาจการต่อรองที่เหนือกว่าครับหมายถึงชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาดูแล PDF อยู่ PDF มาพึ่งเขาอยู่มาอาศัยพื้นที่ชนกลุ่มน้อยอยู่ครับฉะนั้นเนี่ยนี่คืออำนาจการต่อรองกับทางสภาทหารครับที่ทางฝ่ายทหารเมียนมาจะต้องยอมรับเงื่อนไขในหลายๆข้อเหมือนกันครับอ๋อครับก็ครับเอาละครับขอบคุณครับคุณสมจิตครับนี่คือสภาพสถานการณ์ตามแนวชายแดนซึ่งเราจะต้องมองไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราละครับเพราะว่าถ้าเกิดการสู้รบกันสถานการณ์ไม่สงบก็เท่ากับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับการอพยพเข้ามาการหนีเข้ามาของผู้ที่หนีภัยสงครามหนีภัยจากการสู้รบก็จะเป็นภาระของเรานะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมจิตนะครับและทั้งหมดนั้นคือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS รายการข่าวที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับติดตาม Newsroom ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมและทีมข่าวไทย PBS ทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ